้องและการทำหน้าที่ของผู้แข่งขันทั้ง5ท่านในวันนี้และตอนนี้เป็นเวลาของคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับที่จะต้องรวบรวมผลคะแนนของผู้แข่งขันทั้ง5คนครับจากนั้นครับคณะกรรมการทุกท่านครับจะส่งผลคะแนนทั้งหมดมาที่ครูเทียมครับแล้วครูเทียมก็จะเป็นตัวแทนของทั้ง4ท่านส่งมอบเพื่อมาประกาศต่อไปครับพร้อมนะครับผมขอผลคะแนนครับและตอนนี้ครับผลคะแนนของผู้แข่งขันทั้ง5ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับแน่นอนครับอีกสักครู่ครับเราจะรู้ว่าใครจะเป็น2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแน่นอนตอนนี้พวกเขาทั้ง5คนพร้อมแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ท่านครับนี่คือโฉมหน้าผู้แข่งขันทั้ง5ท่านในวันนี้เดี๋ยวผมจะประกาศชื่อทีละท่านนะครับโดยไม่เรียงผลคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับจากนั้นให้ก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวและฟังผลการตัดสินว่าคุณติด1ใน3หรือกลับบ้านไปก่อนคนแรกครับพงครับผลการตัดสินของคุณคือติด1ใน3ครับยินดีด้วยนะครับเป็นคนแรกนะครับคนต่อไปนะครับคุณแอดครับผลการตัดสินของคุณคือกลับบ้านครับขอแสดงความเสียใจนะครับเป็นกำลังใจให้คุณแอดครับคุณผู้ชมครับที่ตรงด้านนู้นต้องการอีก2ครับ2ในวันนี้สำคัญสำหรับทั้ง3ท่านและสำคัญมากๆสำหรับคู่แฝดคู่นี้ครับเขาจะสามารถไปยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคู่หรือจะมีแค่1เดียวคนต่อไปนะครับคุณอ้ําครับถ้าผลว่ากลับบ้าน2คู่นี้จะได้เข้าไปลุ้นต่อนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าติด1ใน3พี่กับน้องต้องมาลุ้นกันต่อไปครับคุณอ้ําครับผลการตัดสินของคุณคือติด1ใน3ครับคุณผู้ชมครับณเวลาตรงนี้ไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายนะครับมีเพียง1ครับที่จะได้โอกาสไปลุ้นต่ออีก1จะต้องกลับบ้านต่อไปจะเป็นผลการตัดสินนะครับหนึ่งในนี้เพียงหนึ่งเดียวครับได้โอกาสไปลุ้นต่อแอนครับผลการตัดสินของคุณคือ
ติด1ใน3ครับน้องแอนนะครับแฝดผู้พี่ครับแอนต้องกลับบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะกลับไปนะฮะแอนครับอวยพรพี่สาวคนนี้นะครับก็อยากจะบอกแอนว่าเฮ็ดให้เต็มที่เด้อสู้ๆเพื่อพ่อกับแม่เด้อขอเสียงปรบมือให้กับแนนด้วยครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอีกครั้งครับที่ค่อนข้างหนักใจนะครับในการประกาศผลผมเข้าใจความรู้สึกของผู้แข่งขันทุกท่านนะฮะในวันนี้เราจะพักความตื่นเต้นความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อเอาใจช่วยพวกเขาด้วยครับไม้ทองคำครั้งที่3ครับกลับมาแล้วครับไม้ทองคำครั้งที่3ครับกับบรรยากาศในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นสุดๆลุ้นกันสุดๆครับเพราะแน่นอนครับเราต้องการเพียง2เข้าสู่รอบต่อไปแต่ตอนนี้มี3คนครับ1คนจะต้องกลับบ้านอีก2คนได้เดินทางตามฝันของตัวเองต่อไปครับแน่นอนครับคนแรกครับที่จะเข้าไปยืนรอก็คือคนที่มีคะแนนสูงสุดในวันนี้และผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านในวันนี้ได้แก่พงครับคุณมีคะแนนสูงสุดในวันนี้จากคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับเข้ารอบไปยืนรออยู่เป็นคนแรกครับได้ไปแล้ว1ครับเราต้องการอีก1ที่ยืนอยู่นี้มี2นะครับการตัดสินหาอีก1ครับเราใช้เอกลักษณ์ของความเป็นไมค์ทองคำนั่นก็คือการร้องเพลงเสียงสดๆต่อหน้าคณะกรรมการและกรรมการที่มีสิทธิ์ในการตัดสินครั้งนี้มีเพียง3ท่านเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์โน้ตพี่สุนารีและครูสลาครับขอสงวนสิทธิ์สำหรับครูเทียมครับเพราะท่านดูเรื่องของโชว์เป็นหลักนะครับ2ใน3เสียงถือว่าเป็นผู้ชนะครับเราจะมาเริ่มร้องเสียงสดนะครับน้องแอนจะเริ่มก่อนนะครับน้องแอนครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับจึงเทคแค่เธอได้เพียงไม่ให้มีเสียงหลุดมาจากปากเงียบไปไม่ใช่ไม่รักแต่ไม่อยากพูดคำไม่ดีก็คนกำลังน้อยใจไม่อยากพูดกับใครในตอนนี้นอนให้ความเงียบเยี่ยวยาปรึกษากับความเจ็บอีกทีแผลช้ำที่เธอย่ำยียังไม่เจอวิธีเคลียร์ใจและนี่คือผลงานของแอนครับประจำที่ครับอ้ําครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เย็นลมเหมันผ่านผ่านยิ่งผ่าสะท้อนโอ้น้องบางออนก่อนนั้นเคยครอเคียงเจ้ารังเที่ยวชมงานพระธาตุพนมยามหนาวพี่ยังไม่ลืมน้องเยาว์โอ้แม่สาวเรนูนี่คือผลงานการร้องเสียงสดของอ้ํานะครับต่อไปจะเป็นการตัดสินครับผมขอมอบสิทธิ์ในการตัดสินนี้ให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเชิญครับเชิญครับค่ะทุกครั้งที่ถึงช่วงเวลาดวลเสียงสดแล้วกรรมการต้องมาเลือกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยกับการที่จะตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่ตรงนี้ทุกครั้งกรรมการทุกคนจะพยายามพูดว่าเรากำลังหาคนที่ใช่กว่าอย่าเสียใจนะคะถ้าเผื่อไม่ได้ผ่านเข้าไปขอให้กลับมาแต่วันนี้พี่สุขอเลือกแอนค่ะแอนนะครับหนึ่งเสียงครับเป็นของแอนก่อนนะครับเชิญครับคนต่อไปครับระหว่างที่เรารวมคะแนนเราให้คะแนนนะทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราตัดสินเราตัดสินตามข้อมูลตามความรู้สึกดังนั้นผมว่าทุกคนคงเข้าใจผมนะครับดังนั้นผมเลือกแอนครับแอนนะครับแน่นอนครับได้ไป2เสียงนะครับเข้ารอบเป็นคนที่2อย่างแน่นอนนะครับยังมีอีก1เสียงนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถามครูสลาละครับเสียงของครูให้ใครครับก็เป็นแอนเหมือนกันครับแอนนะครับถือว่าได้3เสียงครับเป็นเอกฉันท์นะครับยินดีกับแอนด้วยนะครับและแน่นอนครับอ้ำจะต้องกลับบ้านไปก่อนครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณอ้ำด้วยนะครับเชิญครับแฝดผู้พี่ยังต้องเดินทางสายแห่งความฝันการเป็นนักร้องลูกทุ่งต่อไปนะครับเดินตามรอยศิลปินไม้ทองคำของเราทั้ง8ท่านนะครับผมเชื่อว่าใครๆก็อยากไปยืนอยู่ตรงนั้นใครๆก็อยากใกล้ชิดพวกเขาจึงเกิดงานดีๆแบบนี้ครับแฟนๆไมค์ทองคำทั่วประเทศทุกภาคทั่วไทยครับเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมครับกับงานดีงานนี้ครับงานอิชิตันวันหันษาครับภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตไมค์ทองคำสัญจรเราจะเดินทางไปหาแฟนเพลงทั้ง4ภาคครับร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลและคอนเสิร์ตจากนักร้องไม้ทองคำ1และ2ครับพร้อมด้วยศิลปินได้รับเชิญมากมายครับอาทิเช่นตุ๊กกี้ชิงร้อยนะครับพี่เอกชัยศรีวิชัยวง3บาท50
ที่สุนารีราชสีมาครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีชีวิตยังได้อีกและแปรงสีฟันซอลแอคทีฟกัมแคร์และงานนี้ครับที่สำคัญคือชมฟรีนะครับอ้าวไปกันได้นะครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าลุ้นสุดๆลุ้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆกว่าจะได้2คนนี้นะครับมีทั้งรอยยิ้มคราบน้ำตาซึ่งนำมาสู่การกรุยทางครับเข้าสู่รอบต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านอาจารย์โน้ตพี่สุนารีครูสลาและครูเทียมครับกลับมาสนุกแบบนี้กันได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:30 ทางช่อง1 Workpoint วันนี้ลาไปก่อนครับไม้ทองคำครั้งที่3สวัสดีครับและนี่คือบรรยากาศงานคอนเสิร์ตไม้ทองคำสัญจรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เราได้พาความสนุกไปบุกถึงที่ชาวภาคอีสานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าขอนแก่นครับบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกและกิจกรรมมากมายจากบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามชิงรางวัลเกมพลิกแผ่นป้ายและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพร้อมทั้งชมคอนเสิร์ตจากศิลปินไม้ทองคำครั้งที่1และ2เทวดาส่งผมลงมาเกิดพระทองแม่รัมเปิลดันเกิดมามากเกินไปเราเป็นแฟนไม้ทองคำมาร่วมสนุกกันอย่างล้นหลามวันนี้ชาวภาคตะวันออกห้ามพลาดกับกิจกรรมสนุกสนุกและเพลงเพราะจากศิลปินไม้ทองคำที่จะบุกไปถึงที่ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับทุกคืนฉันยืนร้องไห้ข้างเสาเมื่อเจอไม้งามเมื่อยามความดินสอนรักเหมือนปักลงหินสมแล้วบ่ใจบ่มักดีแม่จ๋าแม่มาลาลับดับหุ่นเหยียบย่องเยื่องยางจำพังและผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านในวันนี้ได้แก่ของและการทำหน้าที่ของผู้แข่งขันทั้ง5ท่านในวันนี้และตอนนี้เป็นเวลาของคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับที่จะต้องรวบรวมผลคะแนนของผู้แข่งขันทั้ง5คนครับจากนั้นครับคณะกรรมการทุกท่านครับจะส่งผลคะแนนทั้งหมดมาที่ครูเทียมครับแล้วครูเทียมก็จะเป็นตัวแทนของทั้ง4ท่านส่งมอบเพื่อมาประกาศต่อไปครับพร้อมนะครับผมขอผลคะแนนครับและตอนนี้ครับผลคะแนนของผู้แข่งขันทั้ง5ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับแน่นอนครับอีกสักครู่ครับเราจะรู้ว่าใครจะเป็น2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแน่นอนตอนนี้พวกเขาทั้ง5คนพร้อมแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ท่านครับนี่คือโฉมหน้าผู้แข่งขันทั้ง5ท่านในวันนี้เดี๋ยวผมจะประกาศชื่อทีละท่านนะครับโดยไม่เรียงผลคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับจากนั้นให้ก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวและฟังผลการตัดสินว่าคุณติด1ใน3หรือกลับบ้านไปก่อนคนแรกครับพงครับอ
ผลการตัดสินของคุณคือติด1ใน3ครับยินดีด้วยนะครับเป็นคนแรกนะครับคนต่อไปนะครับคุณแอดครับผลการตัดสินของคุณคือกลับบ้านครับขอแสดงความเสียใจนะครับเป็นกำลังใจให้คุณแอดครับคุณผู้ชมครับที่ตรงด้านนู้นต้องการอีก2ครับ2ในวันนี้สำคัญสำหรับทั้ง3ท่านและสำคัญมากๆสำหรับคู่แฝดคู่นี้ครับเขาจะสามารถแอนครับแอนนะครับแน่นอนครับได้ไป2เสียงนะครับเข้ารอบเป็นคนที่2อย่างแน่นอนนะครับยังมีอีก1เสียงนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถามครูสลาละครับเสียงของครูให้ใครครับก็เป็นแอนเหมือนกันครับแอนนะครับถือว่าได้3เสียงครับเป็นเอกฉันท์นะครับยินดีกับแอนด้วยนะครับและแน่นอนครับอ้ำจะต้องกลับบ้านไปก่อนครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณอ้ำด้วยนะครับเชิญครับแฝดผู้พี่ยังต้องเดินทางสายแห่งความฝันการเป็นนักร้องลูกทุ่งต่อไปนะครับเดินตามรอยศิลปินไมค์ทองคำของเราทั้ง8ท่านนะครับผมเชื่อว่าใครๆก็อยากไปยืนอยู่ตรงนั้นใครๆก็อยากใกล้ชิดพวกเขาจึงเกิดงานดีๆแบบนี้ครับแฟนๆไมค์ทองคำทั่วประเทศทุกภาคทั่วไทยครับเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมครับกับงานดีงานนี้ครับงานอิชิตันวันหันษาครับภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตไมค์ทองคำสัญจรเราจะเดินทางไปหาแฟนเพลงทั้ง4ภาคครับร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลและคอนเสิร์ตจากนักร้องไมค์ทองคำ1และ2ครับพร้อมด้วยศิลปินดารับเชิญมากมายครับอาทิเช่นตุ๊กกี้ชิงร้อยนะครับพี่เอกชัยศรีวิชัยวง3บาท50พี่สุนารีราชสีมาครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีชีวิตยังได้อีกและแปรงสีฟันซอลแอคทีฟกำแขกและงานนี้ครับที่สำคัญคือชมฟรีนะครับอ้าวไปกันได้นะครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าลุ้นสุดๆลุ้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆกว่าจะได้2คนนี้นะครับมีทั้งรอยยิ้มคราบน้ำตาซึ่งนำมาสู่การกรุยทางครับเข้าสู่รอบต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านอาจารย์โน้ตพี่สุนารีครูสลาและครูเทียมครับกลับมาสนุกแบบนี้กันได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:30 ทางช่อง1 Workpoint วันนี้ลาไปก่อนครับไม้ทองคำครั้งที่3สวัสดีครับเสียใจและนี่คือผลงานของแอนครับประจำที่ครับอ้ําครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเย็นลมเฮมาน
านพันยิ่งผ่าสะท้อนโอ้น้องบางออนก่อนนั้นเคยครอเคียงเจ้ารังเที่ยวชมงานพระธาตุพนมยามหนาวพี่ยังไม่ลืมน้องเยาว์โอ้แม่สาวเรนูนี่คือผลงานการร้องเสียงสดของอ้ํานะครับต่อไปจะเป็นการตัดสินครับผมขอมอบสิทธิ์ในการตัดสินนี้ให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเชิญครับเชิญครับค่ะทุกครั้งที่ถึงช่วงเวลาดวลเสียงสดแล้วกรรมการต้องมาเลือกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยกับการที่จะตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่ตรงนี้ทุกครั้งกรรมการทุกคนจะพยายามพูดว่าเรากำลังหาคนที่ใช่กว่าอย่าเสียใจนะคะถ้าเผื่อไม่ได้ผ่านเข้าไปขอให้กลับมาแต่วันนี้พี่สุขอเลือกแอนนะครับหนึ่งเสียงครับเป็นของแอนก่อนนะครับเชิญครับคนต่อไปครับระหว่างที่เรารวมคะแนนเราให้คะแนนนะทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราตัดสินเราตัดสินตามข้อมูลตามความรู้สึกดังนั้นผมว่าทุกคนคงเข้าใจผมนะครับดังนั้นผมเลือกครับต้องบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นสุดๆลุ้นกันสุดๆครับเพราะแน่นอนครับเราต้องการเพียง2เข้าสู่รอบต่อไปแต่ตอนนี้มี3คนครับ1คนจะต้องกลับบ้านอีก2คนได้เดินทางตามฝันของตัวเองต่อไปครับแน่นอนครับคนแรกครับที่จะเข้าไปยืนรอก็คือคนที่มีคะแนนสูงสุดในวันนี้และผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านในวันนี้ได้แก่พงครับคุณมีคะแนนสูงสุดในวันนี้จากคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับเข้ารอบไปยืนรออยู่เป็นคนแรกครับได้ไปแล้ว1ครับเราต้องการอีก1ที่ยืนอยู่นี้มี2นะครับการตัดสินหาอีก1ครับเราใช้เอกลักษณ์ของความเป็นไมค์ทองคำนั่นก็คือการร้องเพลงเสียงสดๆต่อหน้าคณะกรรมการและกรรมการที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินครั้งนี้มีเพียง3ท่านเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์โน้ตพี่สุนารีและครูสลาครับขอสงวนสิทธิ์สำหรับครูเทียมครับเพราะท่านดูเรื่องของโชว์เป็นหลักนะครับ2ใน3เสียงถือว่าเป็นผู้ชนะครับเราจะมาเริ่มร้องเสียงสดนะครับน้องแอนจะเริ่มก่อนนะครับน้องแอนครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
จึงเทคแคร์เธอได้เพียงไม่ให้มีเสียงหลุดมาจากปากเงียบไปไม่ใช่ไม่รักแต่ไม่อยากพูดคำไม่ดีก็คนกำลังน้อยใจไม่อยากพูดกับใครในตอนนี้นอนให้ความเงียบเยี่ยวยาปรึกษากับความเจ็บอีกทีแผลช้ำที่เธอย่ำยียังไม่เจอไปยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคู่หรือจะมีแค่หนึ่งเดียวคนต่อไปนะครับคุณอ้ำครับถ้าผลว่ากลับบ้านสองคู่นี้จะได้เข้าไปลุ้นต่อนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าติดหนึ่งในสามพี่กับน้องต้องมาลุ้นกันต่อไปครับคุณอ้ําครับผลการตัดสินของคุณคือคุณติด1ใน3ครับคุณผู้ชมครับณเวลาตรงนี้ไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายนะครับมีเพียงหนึ่งครับที่จะได้โอกาสไปลุ้นต่ออีกหนึ่งจะต้องกลับบ้านต่อไปจะเป็นผลการตัดสินนะครับหนึ่งในนี้เพียงหนึ่งเดียวครับได้โอกาสไปลุ้นต่อแอนครับผลการตัดสินของคุณคือติด1ใน3ครับน้องแอนนะครับแฝดผู้พี่ครับแอนต้องกลับบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะกลับไปนะฮะแอนครับอวยพรพี่สาวคนนี้นะครับก็อยากจะบอกแอนว่าเฮ็ดให้เต็มที่เด้อสู้ๆเพื่อพ่อกับแม่เด้อขอเสียงปรบมือให้กับแอนด้วยครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอีกครั้งครับที่ค่อนข้างหนักใจนะครับในการประกาศผลผมเข้าใจความรู้สึกของผู้แข่งขันทุกท่านนะฮะในวันนี้เราจะพักความตื่นเต้นความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อเอาใจช่วยพวกเขาด้วยครับไม้ทองคำครั้งที่3ครับกลับมาแล้วครับไมค์ทองคำครั้งที่3ครับกับบรรยากาศในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับ